สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้แล้วก็มาอยู่ในแมป Brookhaven เช่นเคยนะแล้ววันนี้นะฮะแล้วก็มาอยู่กับรายการที่เป็นรายการประจำช่องของเราวันอีกแล้วนะฮะก็คือรายการเรื่องไร้สาระในแมปต่างๆนะฮะแล้ววันนี้ก็เป็นคิวของแมป Brookhaven นั่นเองนะฮะซึ่งเป็นแมปที่เรียกได้ว่าสร้างยอดวิวให้ช่องเนี่ยค่อนข้างจะสูงมากๆเลยนะฮะในอาทิตย์ที่ผ่านมานะโอเคไม่พูดมากเดี๋ยวเราไปเริ่มเลยดีกว่านะฮะสำหรับ10เรื่องไร้สาระในแมป Brookhaven นะข้อแรกนะฮะเราจะเล่าถึงเหตุการณ์ตัวหนึ่งกันนะฮะซึ่งเกิดเมื่อประมาณหลายเดือนที่แล้วแหละนะก็คือเป็นเหตุการณ์ที่มันมีแฮกตัวหนึ่งระบาดใน Brookhaven นั่นเองนะฮะซึ่งเป็นแฮกที่มันจะให้ภาพน่ากลัวแบบนี้กับคนแบบสมๆอ่ะนะซึ่งถ้าเกิดเราเห็นภาพนั้นนะฮะแล้วเราก็กดลับนะเราก็จะเจอจัมสแกร์แบบนี้นั่นเองนะซึ่งมันเป็นแฮกที่แบบค่อนข้างน่ากลัวพอสมควรเลยนะฮะซึ่งตอนแรกที่ผมเห็นคลิปนี้ใน TikTok นะก็คือเป็นคลิปที่มันจัมป์สแกร์เนี้ยผมนึกว่าเขาตัดต่อนะแต่ว่าพอผมไปค้นแบบลึกๆมาเนี่ยมันก็มีจริงนะสำหรับไอ้สคริปต์แบบนี้ซึ่งด้วยความน่ากลัวของสคริปต์นี้นะฮะก็ทำให้แบบมันมีคนแชร์ต่อเรื่องนี้ไปค่อนข้างเยอะเลยนะฮะถ้าเกิดคุณไปค้น TikTok เนี่ยแล้วก็ค้นว่า Let's Talk About Brookhaven Glitch เนี่ยคือคนเขาเข้าใจผิดว่ามันเป็นบั๊กนะแต่ว่าที่จริงมันเป็นแฮกนะคุณก็จะพบกับคลิป TikTok ที่พูดถึงเรื่องนี้เยอะแบบเยอะมากๆเลยนะฮะซึ่งแต่ละคลิปพอฟังแล้วมันก็ค่อนข้างน่าขนลุกพอสมควรเลยนะฮะแต่ว่าปัจจุบันนี้นะแฮกตัวนั้นเนี่ยก็โดนแก้ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะไม่สามารถจะใช้ได้แล้วนะแต่ว่าไอ้คลิปที่มาจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันก็โผล่มาเยอะมากเลยนะเวลาผมแบบดู TikTok Brookhaven เนี่ยจนบางทีผมก็จิตตกเหมือนกันนะแบบว่านั่งดูคนเดียวตอนแบบเที่ยงคืนน่ะแล้วแม่งมีแต่แบบ Let's Talk About Brookhaven Glitch มาแบบ20คลิปจาก50คลิปอะคือเยอะจัดๆเลยอะคือจิตตกไปได้เลยนะและนี่ก็คือเหตุการณ์ตัวหนึ่งที่เคยเกิดใน Brookhaven นั่นเองนะซึ่งมันก็เป็นแบบเรื่องที่ไม่ได้ดังขนาดนั้นหรอกนะจริงๆนะแต่ว่ามันก็กว้างขวางในระดับหนึ่งนะข้อที่2นะฮะก็คือคุณสามารถที่จะลงมาเดินใต้น้ำพุตรงล็อบบี้แบบนี้ได้เลยนะฮะโดยที่ไม่ต้องใช้บั๊กนะเพราะว่ามันมีทางลับอยู่ทางนึงนั่นเองซึ่งข้อนี้ผมก็จะมาพาไปดูทางลับนะให้เรานะฮะลงมาที่สถานีรถไฟใต้ดินตรงนี้เลยนะหลังจากลงมาแล้วนะฮะให้คุณกดคลิกที่ชื่อสถานีรถไฟนะถ้าเกิดเป็นในคอมก็ใช้เมาส์คลิกเอานะฮะแล้วก็หลังจากที่คลิกเสร็จแล้วนะเราสามารถจะเดินทะลุเข้ามาได้หลังจากคลิกเสร็จนะเนี่ยเดินต่อมานะฮะแล้วคุณก็จะมาอยู่ที่ใต้น้ำพุตรงล็อบบี้แบบนี้เลยนะฮะโดยที่ไม่ต้องใช้บั๊กเลยนะซึ่งคุณก็สามารถแบบมานั่งเล่นตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะแบบมานอนเล่นก็ได้นะฮะเพราะว่าพวกถุงนอนอะไรพวกนี้มันก็สามารถวางที่นี่ได้นะและนี่ก็คือทางลับของสถานีรถไฟใต้ดินนั่นเองนะนี่คือสระน้ำของแมป Brookhaven นะฮะซึ่งสระน้ำเนี้ยมันจะมีทางลับอยู่ทางหนึ่งนะฮะซึ่งผู้เล่นใหม่ก็อาจจะไม่รู้กันนะข้อนี้ผมเลยจะมาพาไปดูทางลับในสระน้ำกันนะฮะก็คือถ้าเกิดคุณว่ายน้ำลงมาแบบเนี้ยแล้วจากนั้นนะฮะคุณว่ายน้ำไปที่แบบข้างหน้าธนาคารตรงนี้นะแล้วก็ดำมาตรงนี้นะมาตรงมุมเนี้ยคุณจะสามารถเนี่ยทะลุเข้ามาตรงนี้ได้นะซึ่งอันนี้จะเป็นทางลับนั่นเองซึ่งถ้าเกิดคุณเดินไปเรื่อยๆนะฮะคุณก็จะไปพบกับทางแยกนะเนี่ยก็จะมีทางแยกอยู่นะฮะก็คือมีทางสีขาวตรงข้างซ้ายกับทางตรงนู้นนะฮะข้างขวานี้นะฮะถ้าเกิดคุณไปเนี่ยคุณจะสามารถไปโผล่ที่รังโจรได้นะและถ้าเกิดไปทางข้างซ้ายเนี่ยคุณก็จะสามารถเป็นขึ้นมาแล้วก็เข้ามาที่ตู้เซฟของธนาคารแบบนี้ได้เลยนะก็คือเป็นช่องทางสำหรับการปล้นธนาคารแล้วก็หนีตำรวจได้ในเวลาเดียวกันนะฮะและนี่ก็คือทางลับของสระน้ำในแมป Brookhaven นั่นเองนะปกติแล้วนะฮะถ้าเกิดคุณเล่น Brookhaven เซิร์ฟปกติเนี่ยคุณจะสามารถเสกรถได้เพียงแค่1คันในเวลาเดียวกันนะฮะก็คือแบบถ้าเกิดคุณเสกคันใหม่เนี่ยคันเก่าก็จะหายไปใช่ไหมแต่ว่าในเซิร์ฟ VIP ของแมป Brookhaven นะฮะคุณสามารถจะเสกรถได้ถึง3คันเลยนะและผมก็จะเสกให้ดูในตอนนี้เลยนะฮะก็เนี่ยสมมติผมเสกเป็นรถเก๋งมาคันนึงแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะเสกคันนึงให้ดูนะเป็นรถตำรวจละกันนะปึ๊บเนี่ยตอนนี้มี2คันแล้วนะฮะคันที่3เอาเป็นรถบัสแล้วกันนะปึ๊บนี่ฮะคุณสามารถเสกได้พร้อมกัน3คันแบบนี้เลยในเซิร์ฟ VP ก็เป็นสาระเล็กน้อยสำหรับเซิร์ฟ V นะ Brookhaven Lope Zombie Invasion นะฮะคือแฟนเกมของแมป Brookhaven ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดนะฮะโดยมียอดเข้าชมถึง129ล้านครั้งเลยนะซึ่งที่จริงแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำไมแบบมาถึงดังได้ขนาดนั้นนะคือมันแทบจะไม่มีอะไรเกี่ยวกับ Brookhaven เลยนะคือคุณดูแมปเดียวแมปมันแบบไม่ค่อยจะคล้ายกับ Brookhaven แล้วก็ระบบเนี่ยเรียกได้ว่าคนละโลกกันเลยนะฮะเพราะเป็นเกมซอมบี้นะ
แต่คงเพราะว่าปืนแบบนี้มายิงมันดีนะฮะมันก็เลยดังได้นะแต่ผมก็ไม่รู้จริงๆนะฮะว่าทำไมแบบมันถึงดังได้ขนาดนะแต่ว่านี่ก็คือข้อ5ของ Book Haven ในวันนี้นะเตียงพกพานะฮะหรืออาจจะเรียกสั้นๆได้ว่าถุงนอนนะคือไอเทมที่สารพัดประโยชน์มากที่สุดแล้วในแบบ Book Haven นะโดยคุณสามารถใช้มันทำได้หลายอย่างมากเลยอย่างแรกก็คือการทะลุเข้าบ้านคุณนั่นเองนะโดยสามารถทะลุเข้าไปแบบไปสอดแนมหรือไปป้นก็ได้นะและยังสามารถใช้ทะลุออกนอกแมปได้ด้วยแล้วก็ยังสามารถทะลุออกนอกเครื่องบินได้ทะลุอพาร์ตเมนต์ทะลุโรงแรมทะลุทุกอย่างที่มันจะสามารถทะลุได้แล้วก็สามารถใช้นอนได้แบบที่มันควรจะเป็นตั้งแต่แรกแล้วนะฮะและนี่ก็คือไอเทมที่สารพัดประโยชน์มากที่สุดในโบคาเว่นนะเวลาได้คุณเข้าแมปบุ๊คฮาเว่นนะฮะแล้วมาอยู่ในหน้าแบบว่าอินโทรแบบนี้นะคุณก็จะได้ยินเสียงเพลงนี้เป็นแบบเพลงที่คุ้นหูตลอดเวลาเลยใช่ไหมซึ่งที่จริงแล้วนะฮะเพลงนี้นะมีชื่อว่า Animation Opening ซึ่งเป็นเพลงหนึ่งในอัลบั้ม Family Comedy Animationของคุณสเตฟานนะฮะซึ่งเหมือนเขาจะแบบทำเพลงเนี้ยเพื่อที่จะให้คนที่จะทำหนังหรือว่าทำอะไรก็แล้วแต่นะฮะสามารถจะซื้อเพลงในอัลบั้มนี้นะไปใส่ในผลงานตัวเองได้ประมาณนั้นนะฮะและบุคคาเวนก็เลือกเพลงนั้นมานะก็ทำให้กลายเป็นหนึ่งในเพลงในตำนานของโลบอกไปแล้วนะฮะเพราะว่าแมปบุคคาเวนเนี่ยค่อนข้างจะดังมากๆนะและใครที่เข้าเกมมาก็จะได้ยินเสียงเพลงนี้ตลอดเวลาข้อที่8นะฮะบ้านที่ดูจะเหมือนเป็นแบบฐานทัพวันสิ้นโลกหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะคือบ้านที่มีวิธีการเข้าถึงตู้เซฟที่พิสดารมากที่สุดในบุคฮาเว่นนะก็คือคุณเข้าบ้านแบบนี้แล้วใช่ไหมตู้เซฟนะฮะมันจะอยู่ตรงมุมตรงนี้ของบ้านนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะเดินให้ดูเนี่ยตรงเนี้ยมันจะอยู่ประมาณนี้นะฮะแต่ว่าคุณจะไม่สามารถลงไปได้นะเพราะว่ามีประตูปิดอยู่ซึ่งวิธีการที่จะเปิดประตูนั้นนะฮะก็คือคุณจะต้องนั่งโถส้วมตรงนี้นะฮะคือคุณต้องนั่งโถส้วมก่อนแล้วก็เดินมาอีกรอบหนึ่งนะเนี่ยค่อยๆเดินประมาณนี้เนี่ยๆๆแล้วเราก็จะตกมาตรงห้องลับตรงนี้นะฮะข้างในนะฮะก็จะมีตู้เซฟอยู่1ตู้แบบนี้เองนะและนี่ก็คือวิธีการเข้าถึงตู้เซฟในบ้านนี้นะฮะคือต้องนั่งโถส้วมก่อนไม่งั้นไม่สามารถเข้าได้นะคือคนสร้างแบบไอเดียอะไรของมันวะเนี่ยวิธีการจะออกนะฮะก็คือคุณต้องกดสวิตช์ตรงนี้ก่อนแล้วก็ปีนออกไปประมาณนั้นนะฮะและนี่ก็คือบ้านที่มีวิธีการเข้าถึงตู้เซฟที่แปลกประหลาดที่สุดในBook Havenนะภายในเซิร์ฟ VP ของBook Havenนะฮะคุณสามารถที่จะปรับกราฟิกของแมปเนี่ยให้มันกลายเป็นแมปมืดๆแบบนี้ได้เลยนะซึ่งฟังก์ชันนี้นะฮะเรียกได้ค่อนข้างยอดนิยมมากใน TikTok นะในการเนี่ยว่าเอาไปทำคลิปเล่าเรื่องผีในแมปBook Havenอะไรประมาณนั้นนะซึ่งการปรับนะฮะคุณก็สามารถทำได้ง่ายมากเลยนะก็คือคุณเข้ามาเซิร์ฟวีใช่ไหมคุณก็กดปุ่มสีเทานะฮะแล้วจากนั้นนะฮะให้กดเปิดโหมดดาร์กเน็ตนะเนี่ยกดโหมดดาร์กเน็ตไปเนี่ยแล้วมันก็จะมืดแบบนี้เลยนะแต่ว่าอันนี้ผมปรับแบบเป็นตอนกลางวันอ่ะมันก็เลยแบบไม่ได้มืดมากนะแต่ถ้าเกิดคุณแบบกดปรับเวลาเนี่ยปรับให้มันกลายเป็นแบบตีสามอะไรประมาณนี้นะมันก็จะกลายเป็นสภาพประมาณนี้เลยนะฮะเรียกได้ว่ากลายเป็นเกมผีโดยสมบูรณ์แบบนะฮะและนี่คือฟังก์ชันยอดนิยมในเซิร์ฟวีพีของBook Havenนั่นเองแล้วก็ข้อที่10นะฮะข้อสุดท้ายของคลิปนี้นะจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องรายได้ของคนสร้างBook Havenนั่นเองนะคุณรู้ไหมฮะว่าเพียงแค่เกมพาร์ทพรีเมียมอันเดียวเนี่ยก็ทำรายได้ให้คนสร้างBook Havenเนี่ยไปมากกว่า700ล้านโลบัคแล้วนะฮะโดยคำนวณจากยอดไลค์ของเกมพาร์ทพรีเมียมนะอยู่ที่ประมาณ103ใช่ไหมก็ให้คุณลองเอา103เนี้ยไปคูณประมาณ20นะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ซื้อเกมพาร์ทเนี่ยเขาจะไม่ค่อยกดไลค์ใช่ไหมก็คือมีแบบคน1ใน20คนเนี่ยที่กดไลค์เนี่ยมันก็ดูเมคเซนส์นะพอคูณ20ไปแล้วใช่ไหมก็ให้เอาไปคูณกับราคาเกมพาร์ทอีกทีนึงนะแล้วมันก็จะได้ตามที่ผมบอกเลยนะฮะประมาณ700ล้านโลบัคนะซึ่งเอาจริงมันก็จะมากกว่านี้อีกนะฮะอันนี้เป็นแค่แบบขั้นต่ำเฉยๆนะเพราะว่าที่จริงแล้วคนที่ซื้อเกมพาร์ทแล้วไม่กดไลค์เนี่ยมันน่าจะเยอะกว่านี้อีกเยอะเลยนะซึ่งนั้นก็ส่งผลให้แค่เกมพาร์ทพรีเมียมตัวเดียวเนี่ยก็ทำให้ Book Haven นะฮะมีรายได้มากกว่าแมปหลายๆแมปแล้วนะฮะที่มีเกมพาร์ทเป็น10เป็น100เกมพาร์ทนะโอเคและนี่ก็คือ10เรื่องไร้สาระของแมป Book Haven ในวันนี้นั่นเองนะซึ่งก็เป็นไปตามคอนเซ็ปต์ของรายการอีกเช่นเคยนะฮะก็คือบางเรื่องเนี่ยมันก็มีสาระนะแต่บางเรื่องก็ไร้สาระสมกับชื่อรายการจริงๆนะทำให้ชื่อคลิปของทุก EP เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องวงเล็บไม่ไร้สาระนั่นเองนะฮะโอเคก็หวังว่าจะชอบคลิปนี้กันนะฮะถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะแล้วก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะบ๊ายบายฮะ